สวัสดีครับผมหนึ่งนะครับจากหลงกึงทรัพย์พิลำพูนวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักแล้วก็มาอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องคั่วกาแฟขนาด400กรัมแบบมอเตอร์นะครับเพื่อบางท่านที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะคั่วกาแฟกินที่บ้านหรือกําลังตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องคั่วเนี่ยการคั่วกาแฟเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากหรือเปล่านะครับเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปเร็วๆเลยนะครับจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผิดถูกยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับอ่ะโอเค1เป็นที่จะแนะนำนะครับ1เป็นเตาแก๊สกระป๋องนะครับเนาะเตาแก๊สกระป๋องหรือถ้าเกิดในกรณีที่บางท่านใช้เป็นเตาแก๊สปิกนิกได้มั้ยก็ได้นะครับแต่ว่าท่านจะต้องไปทำการโมดิฟายเตาแก๊สปิกนิกปกติเห็นมั้ยเตาแก๊สปิกนิกมันจะมีวงแหวนอยู่ใช่มั้ยครับตัวนั้นน่ะเราจะต้องมีการตัดไอตัววงแหวนที่เราวางเป็นเป็นกระทะหรือว่าเป็นหม้อมองภาพออกนะครับมันจะเป็นวงแหวนเป็นกลมๆใช่ไหมครับแล้วก็ตัดบางส่วนออกเพื่อที่จะวางตัวนี้ลงไปนะครับเนาะมีพัดลมนะมีตะแกรงตะแกรงก็คือเป็นตะแกรงมีรูเป็นกระด้งอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเราดรอปเม็ดกาแฟลงแล้วก็ใช้พัดลมเป่าเพื่อให้เม็ดกาแฟเย็นตัวนะครับเนาะมีที่วัดอุณหภูมิหาซื้อได้ทาง Shopee นะครับกล้วยถามว่าจำเป็นไหมกล้วยกอกกาแฟถามผมจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะครับไปหาวิธีหาอุปกรณ์หาปวยกอกน้ำโมดิฟายนั่นโมดิฟายนี่หรือเป็นขวดน้ำมาโมดิฟายเอาเทปแนะนำว่าเทปฟอยดีกว่าเนาะเทปฟอยเข้าพันนั่นพันนี่ดีกว่าไม่ต้องซื้อก็เปลืองเงินนะครับเนาะโมดิฟายใช้เองดีกว่าฝาจำเป็นไหมเอากลางๆเลยนะไม่จำเป็นถ้าเราจะคั่วกาแฟกินกันเองหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับฝานี่ก็คือเพียงแต่ว่า1มันช่วยประหยัดเรื่องเวลาประหยัดเรื่องแก๊สแค่นั้นเองใช้คุมอุณหภูมินะครับเนาะหรือถ้าเกิดในกรณีอุณหภูมิมันได้เสร็จก็ยกฝามันก็จะระบายไปถามว่าจำเป็นไหมถ้าเราทำกินกาแฟแบบสนุกไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ต้องซื้อเปลืองเงินแต่แล้วแต่นะครับถ้าคิดว่าเงินเล็กๆน้อยๆซื้อเพื่อความสะดวกสบายก็ได้ตัวนี้จะแถมไปให้ด้วยเนาะตัวนี้หาซื้อ Shopee ตัวไม่ถึง100หรือ100บวกลบแล้วแต่นะครับเนาะอ่ะส่วนตัวถังเครื่องคั่วกาแฟท่านที่ได้รับเครื่องคั่วกาแฟไปนะครับเนาะผมแนะนำนะครับเนาะว่า1ให้มีไขควงเป็นไขควงแฉกนะครับเนาะตัวนี้ซื้อไปด้วยเอามาโมดิฟายนั่นโมดิฟายนี่เพราะว่าอย่างที่บอกไขควงแฉกเนี่ยมันจำเป็นตรงไหนมันจำเป็นตรงนี้ครับในการปรับถังในการปรับถังตัวนี้อันนี้ก็ใช้เป็นไขควงแฉกนะครับเนาะเหมือนกันครับในการปรับตั้งลูกปืนหรือแบลลิ่งเนี่ยตัวนี้นะครับเนาะใช้ไปยังไงก็เสียมันเป็นลูกปืนธรรมดาไม่ได้ทนความร้อนเพราะฉะนั้นใช้ไปสักพักนึงเสียลูกค้าก็สามารถหาซื้อทาง Shopee ได้ก็คือผมตอนที่ซื้อเครื่องไปเนี่ยมันจะมีโค้ดมันจะมีเบอร์บอกตลับลูกปืนให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ไปซื้อตลับลูกปืนเนาะตัวนี้ก็ไปซื้อนะครับเนาะตลับลูกปืนมันจะมีอยู่2ตัวนะครับเนาะมีด้านหน้าอยู่2ตัวตรงนี้ก็จะมีตลับลูกปืนอยู่อันนึงนะครับเนาะก็อยู่ด้านในนะครับก็หาซื้อทาง Shopee ได้เนาะเฟืองตรงนี้เนาะใช้ประแจ L ก็ใช้ยังไงใช้ไปยังไงก็มีหลวมหลุดแน่ๆทำไมเพราะว่าตัวถังคั่วกาแฟนะมันร้อนเย็นสลับกันไปยังไงผมก็ตอบได้เลยนะครับว่าน็อตยังไงก็มีการคลายตัวฉะนั้นก็มีคำแนะนำว่าก็ซื้อประแจมาขันนะครับเนาะเหมือนกันครับการปรับตั้งมอเตอร์เพื่อให้เฟืองมันขบกันนะครับเนาะอย่างลูกให้ไหมครับเฟืองมันจะขบกันอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเฟืองมันจะขบกันตัวมอเตอร์เนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่มันขบกันไม่สนิทนะครับให้ลูกค้าก็คลายน็อตทั้ง4ตัวแต่อย่างที่บอกนะครับลูกค้าอธิบายก่อนนะไม่ใช่ว่าเอาไขควงแฉกมาขันตรงนี้ได้เลยนะไขควงแฉกจับอยู่ข้างนอกแล้วใช้ประแจปากตายเบอร์เล็กๆเนี่ยขันข้างในใช้ประแจสมมุตินี่เป็นไขควงแฉกนะครับไขควงแฉกจับตรงนี้ไว้แล้วใช้ประแจปากตายนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรน่าจะเป็นเบอร์7ขันออกให้มันคลายก่อนไม่ใช่ว่าใช้ไขควงแฉกมาหมุนนะครับมาหมุนนี่มันไม่ออกมันแน่นนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวพอคลายเสร็จตัวมอเตอร์เนี่ยมันก็จะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเนาะเห็นไหมครับมันจะมีร่องสล็อตอยู่ตรงนี้นะครับ
ปรับตัวนี้ปรับได้มอเตอร์เสียก็ซื้อ Shopee นะครับเนาะตัวถังขั้วมันจะมีน็อตอยู่เป็นไขควงแฉกเหมือนกันนะครับถอดทำความสะอาดได้นะครับเนาะแล้วก็ส่วนรูข้างหน้าเนี่ยใบมันจะมีใบกวักนะครับเนาะใบกวักตรงนี้เนี่ยรูเนี่ยบางคนชอบบางคนไม่ชอบไม่ได้เป็นปัญหานะครับเนาะรูใบกวนใบกวักลมมันจะมีทั้งหมดอยู่3ใบด้านใต้ของใบกวักลมเนี่ยครับมันจะมีรูอยู่มันจะดักเอาลมกวักลมแล้วก็เอาลมเข้าข้างในเพื่อที่จะดันควันออกข้างหลังนะครับเนาะตัวนี้ถ้าหลายคนคิดว่ามันคุมอุณหภูมิลำบากเพราะมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ใบนะก็ลุกทุ่งเลยครับใช้อลูมิเนียมเทฟฟอยล์ก็คือเทฟฟอยล์ปะหม้อช้อปปี้ก็มีขายนะครับตัดออกมาแล้วมาแปะตรงนี้เลยตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับเนาะรูพวกนี้แล้วแต่สไตล์การคั่วของแต่ละท่านถ้าบางท่านอยากจะให้มันมีรูพวกนี้ไม่อยากจะให้มันมีเลยนะครับก็เอาเทฟฟอยล์ครับปิดได้หมดเลยแล้วแต่จะปิดกี่รูกี่จำนวนอันนี้แล้วแต่สไตล์การคั่วกาแฟของแต่ละคนนะครับเนาะบางคนชอบแบบขึ้นอุณหภูมิขึ้นไวๆก็ปิดรูเยอะๆไปเลยนะครับเนาะตรงนี้ก็ย้ำนะครับเนาะก็มีเฟืองล็อกตรงนี้เหมือนกันนะครับลูกค้าตรงนี้ก็จะมีเฟืองนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะไม่ชอบผมไม่ล็อกไปให้นะยังไงตัวน็อตหกเหลี่ยมหัวจมมันก็ต้องคลายเพราะว่าร้อนเย็นสลับกันไปนะครับเนาะตัวมอเตอร์เนี่ยอาการร้อนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมอเตอร์เนี่ยส่วนตัวผมเองแนะนำนะครับตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์คือเป็นฮ็อบบี้นะครับเนาะหรือใช้สำหรับคั่วกาแฟกินเองหรือว่าฝึกในการคั่วกาแฟหรือว่าเทสกาแฟไม่ได้ว่าซื้อตัวนี้ไปเสร็จกะคั่วขายคั่วกัน8ชั่วโมงเลยอย่างนั้นผมว่าไม่แนะนำนะครับสัก 2-3 หม้อพักสัก 2-3 หม้อพักนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันร้อนครับก็มาต่อกันอันนี้วิธีที่จะดูนะครับเนาะเห็นมั้ยครับเนี่ยเห็นมั้ยครับตัวนี้นะครับเนาะตัวลูกปืนมันมีหน้าที่ประคองนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะลูกปืนจริงๆถามว่าลูกปืนจำเป็นต้องหมุนไหมก็ใช้ไปเรื่อยๆมันพอลูกปืนมันตายลูกค้าก็สามารถคั่วกาแฟต่อได้นะครับวิธีการถ้าเกิดสมมติในกรณีที่ลูกปืนมันไม่เท่ากันนะครับความหมายคือให้มาปรับตัวมอเตอร์ข้างหลังนี้นะครับตัวเนี้ยมอเตอร์ตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้เอียงได้นิดๆหนึ่งเนาะเพื่อให้ตัวกลวยปากกลวยเนี่ยมันสัมผัสกับตลอดลูกปืนทั้งหมดโอเคเอาละเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะลองคั่วกาแฟดูนะครับเนาะตอนนี้ผมจุดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆถามว่าฝาครอบจำเป็นไหมก็อันนี้แล้วแต่นะครับเมื่อก่อนตอนที่เครื่องคั่วกาแฟพวกนี้ออกมาใหม่ๆรุ่นแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นของผมหรือของท่านไหนเนาะมันก็ไม่ได้มีฝากันนะครับก็ยังคั่วกันได้อยู่เนาะก็อันนี้แล้วแต่ท่านตัดสินใจได้เลยนะครับเราคั่วกินก็ไม่จำเป็นต้องเอาฝาอย่างที่บอกพอมันมีฝาเสร็จเนี่ยในการมันก็เหมือนกับหม้ออบใช่ไหมมันก็จะทำอุณหภูมิขึ้นสูงได้ไวประหยัดแก๊สแล้วก็สามารถที่จะคุมในเรื่องของการคั่วมันร้อนไปก็เปิดฝาให้มันระบายส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมิอีกอันนึงนะครับสำหรับมือคั่วกาแฟใหม่ๆนะถ้าเราต้องการเรียนรู้โปรไฟล์ของเราเนาะเดี๋ยวผมจะได้เตรียมจับเวลาสิ่งที่ผมแนะนำก็คือ1นาฬิกาจับเวลานะครับเราจะมีการชักเม็ดกาแฟออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อที่จะดูเรื่องสีของกาแฟนะครับเนาะตอนนี้อุณหภูมิ75องศาละตัวนี้มันเป็นถังสแตนเลสนะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะร้อนไวและอุณหภูมิจะดีดเพื่อนไม่ต้องใช้ไฟแรงนะใช้ไฟเบาๆได้นะครับเนี่ยค
านไปไม่กี่นาทีนะเนี่ย188องศาเลยนะครับ191อ่ะเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าเนาะสำหรับท่านที่ซื้ออ่ะจับเวลาครับสำหรับท่านที่ซื้อตัวนี้ไปนะครับเนาะส่วนตัวผมแนะนำนะพวกนี้สามารถที่จะดัดได้นะครับเพื่อให้เม็ดกาแฟลงพวกนี้มันดัดได้ไปปรับได้เลยนะครับเนาะเพราะว่ามันใช้มือทำเป็นตัวไปผมเคยชั่งแล้วครับใช้เป็นแก้วกาแฟเนี่ยประมาณขนาดนี้มันจะประมาณ400กรัมพอดีครับคั่วไปเรื่อยๆพอครบ1นาทีนะครับเนาะเพื่อนๆก็ชักเม็ดกาแฟออกมาดูสำหรับพี่มือใหม่นะครับเนาะเวลากับอุณหภูมิพยายามจดไปด้วยทุกๆ1นาทีนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้มาปรับคั่วเค้าเรียกว่าอะไรนะคั่วไวคั่วช้าต่างกันมันก็จะมีผลต่อการสุกคั่วสุกคั่วไวจนเกินไปนะครับเนาะข้างนอกสุกแต่ข้างในไม่สุกก็จะติดเขียวตอนนี้อุณหภูมิ120องศาแต่อย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆตัววัดอุณหภูมิแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันเม็ดก็ยังปกติอยู่ครับยังไม่ได้ถึงขนาดข้าวเหลืองตอนนี้ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆการคั่วกาแฟเกิดเราคั่วสุกไวเกินไปคำว่าไวเกินไปอาจจะ5นาที6นาทีเนาะเพื่อนเพื่อนก็เอากาแฟตัวนั้นมาชิมถ้ารู้สึกว่ามันติดเขียวพอคั่วมาเสร็จเนี่ยเพื่อนเพื่อนผ่าครึ่งดูของเม็ดดูหักเม็ดดูว่าข้างในสุกไหมดูสุกสีเสมอกันไหมอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้3นาทีอุณหภูมิประมาณ115องศาไฟนะครับผมใช้ไฟค่อนข้างเบาเลยนะ 100% น่ะณตอนนี้เลยนะผมใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ 25% ตอนนี้3นาที25เดี๋ยวเราดูสีของเม็ดกันก่อนนะครับเนาะนะครับจากเริ่มออกมาแล้วเพื่อนเห็นไหมอันนี้จากกาแฟหรือซิลเวอร์สกินเกือบ4นาทีแล้วครับตัวนี้แนะนำนะครับเนาะ1ประแจปากตาย2ไขควงแฉก3ประแจ L พวกเนี้ยผมแนะนำให้ซื้อไปเลยก็เทปอลูมิเนียมเทปฟอยล์เผื่อปะนั่นปะนี่เกิดลมมันโกกเข้าตรงนี้ก็ปะตรงนี้ก็ได้นะครับปะตรงตัวหนังสือตอนนี้4นาทีครึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆดูเม็ดอุณหภูมิณตอนนี้เนาะเนาะเห็นไหมครับประมาณ150องศาเห็นไหมครับเพื่อนเริ่มเข้าเหลืองละเหมือนกันครับอุณหภูมิปกติอุณหภูมิประมาณ140กว่าองศาเนี่ยถ้าเป็นเครื่องตัวใหญ่นะแล้วก็จะประมาณสัก4นาทีถึง5นาทีเนี่ยมันจะเริ่มเข้าเหลืองเพื่อนๆจะเห็นไหมว่ามันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เลยกากจะออกด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับกากจะเห็นเลยว่ากากเนี่ยหลุดออกจากตรงลงรูด้านหลังเครื่องอ
เดี๋ยวผมจะเอาเอาให้ดูนะครับเห็นไหมครับผมจะไม่มีการปรับไฟนะครับดึงเวลาไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆเพื่อให้เพื่อนๆเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งแต่ละคนเนี่ยในกรณีที่คั่วกาแฟแบบช่ำชองแล้วเสร็จเนี่ยการปรับลดไฟในแต่ละจังหวะนะครับเนาะมันก็มีผลนะครับมีผลต่อรสชาติตอนนี้ผ่านไป6นาทีสักครู่หนึ่งครับอุณหภูมิกำลังอย่างที่บอกครับตัวนี้พอมันดับเสร็จเนี่ยมันก็จะอ่านช้านิดนึง6นาทีครึ่งรอบของมอเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ54รอบต่อนาทีนะครับใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงรอบมอเตอร์ก็จะตกตอนนี้อุณหภูมิอ่านจากตัวนี้อยู่ที่ประมาณ163องศาเนาะผ่านมาแล้ว6นาทีกว่าเกือบ7นาทีเดี๋ยวผมจะให้ดูสีของเม็ดนะครับที่ประมาณ160กว่าองศา100กว่า160กว่าองศาเนี่ยสีจะเริ่มเข้าสีน้ำตาลแล้วครับเห็นไหมอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ145องศาอันนี้ประมาณ160 150กว่าองศานะครับ55องศาอันนี้นาทีที่6ตัวนี้จะเป็นเวลาตัวนี้เป็นองศา C ตอนนี้7นาทีแล้วครับ100เพื่อนๆเรื่องเวลากับอุณหภูมิในการแคร็กของแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหมุนยี่ห้ออื่นของผมหรือเครื่องตัวใหญ่เครื่องแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆใช้อ้างอิงได้แต่ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าตัววัดอุณหภูมิแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันต่างกันตอนนี้180องศาเดี๋ยวผมเอาอุณหภูมิให้ดูก่อนนะครับว่า180องศาเนี่ยสีประมาณไหน8นาทีเห็นไหมครับการดึงโทโมคัพเปิลเข้าออกบ่อยๆอุณหภูมิก็เพี้ยนนะครับเพราะมันอ่านช้าเมื่อกี้มันประมาณ170องศาอะไรสักอย่างครับผมจำไม่ได้ละตอนนี้ก็รอฟังเสียงแคร็กอย่างเดียวครับ9นาทีแล้วเหมือนอย่างที่บอกครับถ้าเกิดในกรณีที่ต้องการคั่วไวๆอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมใช้ไฟ 25% ใช่ไหมครับ 25% ดูจากตรงไหนก็ดูจากเปลวของไฟเลยนะครับเนาะอาศัยจับจากความรู้สึกเพื่อนๆอาจจะโดดไฟไปที่ 50% ก็ได้แล้วก็ค่อยๆลดก่อนที่มันจะเข้าแคร็กเราก็ลดอุณหภูมิไฟลงอีกนิดนึงเพื่อนๆมาดูตอนนี้189องศา9นาทีครึ่งเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะแคร็กที่อุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้มันจะแคร็กอยู่ที่ประมาณสักเริ่มแคร็กอยู่ที่205ถึง210ตอนนี้200องศาละเดี๋ยวผมจะดึงเอามาดูก่อนนะเนาะสิบนาที
ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ200องศาครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านนะครับเป็นไฟซิกเกอร์เฟสเลยเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับเนาะไม่ต้องไปสนใจเพื่อนๆดึงไฟไปเลย 25% อ่ะเสียแคร็กมาแล้วแคร็กนาทีที่11อย่างที่บอกนะผมใช้ไฟอ่อนนะครับผมใช้ไฟประมาณ 25% แค่นั้นเองมันแคร็กนาทีที่11 11.20 ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาอุณหภูมิก็ประมาณ200 210นี่ครับเพื่อนๆได้ยินไหมอันนี้แคร็กละคราวนี้ก็อยู่ที่ตัวของเพื่อนแล้วว่าจากแคร็กเนี่ยจะเอาเป็นขั้วอ่อนไลโรสไลท์ทูมีเดียมมีเดียมมีเดียมทูดาร์กหรือดาร์กอันนี้แล้วแต่ได้เลยนะครับดึงเวลาไปได้เลยณตอนนี้ผมจะไม่ดึงตัวนี้ออกแล้วนะเพราะว่าผมจะเอาเป็นประมาณขั้วกลางตอนนี้เดี๋ยวผมลดไฟอีกเห็นไหมครับโอเคผมจะดูจากสีเอาจริงๆต้องมีพัดลมเป่านะครับแต่ว่าเผอิญพัดลมผมเสียโอเคใช่ไหมครับพัดลมเสียถึงตรงนี้เสร็จเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมบอกครับว่าเพื่อนๆหนึ่งเพื่อนๆต้องมีพัดลมอันนี้คือเม็ดมันคาอยู่ในข้างในนะครับเนาะเห็นไหมครับตอนนี้พัดลมผมไม่ดีนะครับนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูได้เลยอันนี้ขอโทษครับสีมันปนกันไปหมดละเห็นไหมก็ไม่ได้มีอะไรครับเพื่อนๆขอโทษวันนี้โชว์หูนิดนึงสีพวกนี้นะครับเนาะก็คือเม็ดกาแฟที่ดึงออกมาในแต่ละช่วงของเวลาก็อย่างตามตัวนี้ครับสำหรับมือใหม่นะครับเนาะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับคั่วเพื่อเรียนรู้ผมใช้ไฟ 25% ของตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็อยู่ที่ตัวของเพื่อนๆเองแล้วว่าต้องการกินกาแฟระดับไหนใช่ไหมครับเนี่ยถามว่าจบที่12 13นี่นี่มันเป็นอะไรที่ซีเรียสมั้ยก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับมันก็ถือว่าเป็นเวลาที่มันปกตินะครับเนาะอย่างเงี้ยของผมมันแค่กินนาทีที่11กว่าใช่มั้ยครับผมใช้ไฟแค่ 25% นะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนๆต้องการจะที่จะคั่วไวหรือใช้ไฟแรงจนเกินไปเนี่ยจริงๆหม้อสเตนเลสเนี่ยมันค่อนข้างร้อนไวอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแค่ในนาทีที่7นาทีที่8ก็ได้อันนี้คร่าวๆเลยนะครับเนาะก็พอมันแค่ไวเสร็จคราวนี้เสร็จหลังจากแคสเกตเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเรื่องสีเลยว่าต้องการให้สีมันเข้มขนาดไหนยังไงอย่างที่ผมบอกทำออกมาตรงนี้เสร็จเนี่ยพอเราคั่วกาแฟตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ทิ้งไว้สัก 2-3 วันแล้วก็มาชิมดูเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่ากาแฟที่เพื่อนๆคั่วมาเสร็จเนี่ยรสชาติเป็นยังไงติดเขียวไม่เข้มหรือต้องการเข้มมากกว่านี้ติดเปรี้ยวก็อยู่ที่ระดับของการคั่วในกรณีที่คั่วกลางใช่ไหมครับมันก็จะมีเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการเอาไปต้มหม้อคาพอร์ตแบบเอาแบบเข้มๆเพื่อนก็ดึงไปเลยยาวๆไปเลยดึงเวลาเข้าไปอีกนะครับเนาะมันก็จะเข้มขึ้นมาอีก
ฉะนั้นเนี่ยสำหรับมือใหม่ก็อันนี้ผมพูดมือใหม่กับน้องเนาะไม่ต้องไปสนใจให้ดูเรื่องเวลากับสีนะครับเนาะแล้วก็ฟังเสียงคลิกเอานะครับเนาะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าในแต่ละเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเม็ดกาแฟของสีกาแฟเป็นยังไงคราวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราต้องการที่จะจบที่กี่นาทีต้องการ develop time กี่นาทีกี่วินาทีนะครับเนาะก็ตามตัวนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับว่าคั่วกาแฟเนี่ยมันไม่ยากครับอย่างเงี้ยก็จบไปแล้วหม้อนึงสีออกมาก็อย่างที่เห็นครับมันก็ประมาณคั่วกลางครับมันไม่ได้เข้มอะไรมากจนเกินไปอันนี้ก็ซื้อทาง Shopee ตัวนี้เป็นถังสเตเลส400กรัมนะครับเนาะก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนยังไงทักมาถามได้เลยนะครับเบอร์โทรผมนะครับเนาะ0639694639สำหรับเครื่องคั่วกาแฟนะครับเนาะเอาไปคั่วกินเองเอาไปพัฒนาฝีมือในการคั่วเริ่มต้นคั่วจากเครื่องคั่วตัวเล็กๆก่อนหลังจากนั้นพอมีความชำนาญแล้วรู้โปรไฟล์ในการคั่วรู้ว่าตัวเองเนี่ยรู้ใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมาทางด้านสายคั่วกาแฟแล้วเนี่ยก็ค่อยพัฒนาเป็นตัวใหญ่ต่อไปนะครับเนาะก็ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับมันปรับได้นะครับเพื่อนๆไปงอเอาเองเนาะถามว่าจำเป็นไหมผมไม่จำเป็นตัวฝาครอบจำเป็นไหมก็ส่วนตัวผมก็ไม่จำเป็นเปิดหม้อนี้คั่วไปก็ได้พอเปิดเสร็จมันอาจจะเปลืองแก๊สนิดนึงจากไฟ 25% เพื่อนๆอาจจะโดดไปเป็นไฟสัก 30% ให้มันแรงขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าตัวถ้าไม่มีฝาครอบขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็คงเข้าใจเนาะพอฝาครอบเสร็จเนี่ยตรงนี้มันก็จะเหมือนกับตู้อบหม้อหรือว่าดำคั่วกาแฟมันก็อยู่ในตู้อบเพราะฉะนั้นมันก็จะประหยัดแก๊สคุมอุณหภูมิได้ง่ายเมื่อไหร่ที่ต้องการดรอปอุณหภูมิหรืออุณหภูมิขึ้นไปจนเกินไปก็ยกฝาออกความร้อนอยู่ในนี้ก็ออกก็ระบายออกไปครับผมโอเคครับงั้นเห็นไหมเพื่อนๆดูนี่สีก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับหม้อตัวนี้จะมีใบกวนข้างในอยู่2ชั้นนะครับเพื่อกวักเม็ดกาแฟออกเห็นไหมส่วนตัวฝาไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเนาะแต่มันจะมีใบกวน2ชั้นใบกวน2ชั้นหมายความว่ายังไง1ถังผมจะมีใบกวนซ้อนกันอีกอันนึงฉะนั้นเนี่ยในนี้จะมีใบกวนอยู่ทั้งหมดอยู่3 ชุดฉะนั้นก็จะมีบนล่างก็พูดง่ายคือถ้าหน้าเป็นใบก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่6ใบเนาะฝาถอดทำความสะอาดได้นะครับเนาะก็ตามนี้เลยตัวนี้เป็นสเตเลสทุกอย่างมอเตอร์เฟืองที่วัดอุณหภูมิแต่เราลูกปืนหน้าแต่เราลูกปืนหลังช้อปปี้มีขายหมดนะครับเนาะตัวนี้ช้อปปี้ก็มีขายนะไม่ต้องถามเลยนะเซิร์ชเลยคีย์เวิร์ดคือเตาแก๊สกระป๋องโอเคครับเพื่อนๆถ้ามีคำถามอะไรก็เบอร์โทรผมนะครับ0639694639ครับผมขอบคุณครับ